ีธงชาติไทยไม่เคยเป็นเอกภาพเลยถ้าเคยขับรถมาทางด่วนใช่ไหมครับเห็นไหมผ่านมาสมอด้านนี้เป็นกระทรวงการประเทศการนั้นมันตึกอะไรก็รู้ตรงกลางก็สีฟ้าบ้างบางผืนแค่น้ำเงินเข้มบ้างเห็นไหมครับแม้กระทั่งทหารเอาผมพูดตรงนี้เลยกองทัพเรือสีหนึ่งกองทัพบกสีหนึ่งมอเรื่องนี้ก็ออกมาว่าไอ้ที่บอกแก่แค่ไหนแก่ยังไงนะจะต้องไม่ต้องคุยแล้วแหละคือขาพื้นเงินอมม่วงนี่ออกมาทำเงินอมม่วงเขาเรียกว่าขาครับไม่ใช่ขาดนะแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อเดือนที่แล้วประเทศไทยมีมาตรฐานสีธงชาติไทยแล้วนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ100ปีเพราะฉะนั้นหน่วยงานท่านนะครับขอความกรุณาว่านับจากวันนี้ต้นไปขอได้ประดับธงไตรรงค์ด้วยมาตรฐานสีที่ประกาศโดยรัฐบาลเล่มที่แจกอยู่ยังไม่มีนะครับต้องขอประทานโทษให้หนึ่งเนื่องจากว่าเล่มที่แจกอยู่เนี่ยแจกในวันพระราชทานธงชาติไทยนะแต่นายกประกาศหลังวันพระราชทานธงชาติไทยครับจึงไม่มีอยู่ในเล่มผมก็ได้นำราชกิจจานุเบกษาไปทูลซึ่งถามว่าและใครเป็นคนกำหนดเท่านี้ผมก็อยู่ในคณะกรรมการและก็เป็นคนประชุมทั้ง3รอบเนี่ยค่าที่ออกมาเรียกว่าค่าซีแลกนะครับซึ่งค่าซีแลกเนี่ยเป็นค่าที่เรียกว่าเป็นค่าแอดวานซ์สูงมากสำหรับการใช้งานต่างๆครับมีความคาดเคลื่อนคือเรียกว่าเกือบ 0% เลยท่านจะต้องตีกลับคอนเวิร์ตกลับไปที่ RGB หรือ CMYK ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรนายพุทธิพลประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยและประธานสมาคมทัชชวิทยาแห่งประเทศไทยที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในวันนี้แล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน